ำหรับรถเฉลิมพระเกียรติของสำนักงานตำรวจแห่งชาติในปีนี้นะครับเราได้นำเสนอในหัวข้อชื่อ60พรรษาปวงประชาสุขใจนะครับสำนักงานตำรวจมุ่งหวังในเรื่องความทำให้ประชาชนมีความเป็นสุขใจซึ่งตามสนองตามพระราชดำริของสมเด็จพระเทพนะครับท่านทรงพยายามทุกสิ่งทุกอย่างเพื่อให้ประชาชนมีความอยู่ดีเป็นสุขนะครับในไม่ว่าจะเป็นในเรื่องสุขภาพกายสุขภาพใจนะครับท่านได้พยายามที่จะทนุบำรุงรักษาศิลปะวัฒนธรรมของไทยไว้นะครับสำหรับในขบวนรถของเฉลิมพระเกียรติของสำนักงานตำรวจแห่งชาติเราได้นำในเรื่องของศิลปะไทยในด้านของลายกนกต่างๆอย่างเช่นลายกนกของพญานาคนะครับพญานาคถือว่าเป็นสัตว์โบร่ำโบราณนะครับส่วนหงส์ก็คือนำความร่มเย็นเป็นสุขมานำความเบิกบานมาสู่ประชาชนชาวไทยนะครับและประชาชนชาวโลกด้วยส่วนในดอกไม้ประดับเราใช้ดอกกล้วยไม้นะครับเป็นส่วนประกอบในการประดับซึ่งเราได้ใช้ดอกกล้วยไม้สดนะครับเพื่อทำให้เกิดความรู้สึกสดชื่นนะครับแล้วก็เป็นดอกไม้ไทยชนิดหนึ่งที่สมเด็จพระเทพท่านทรงอนุรักษ์นะในเรื่องของดอกไม้นะครับองค์ประกอบอีกอย่างหนึ่งคือสาวงามที่อยู่บนรถนะครับได้ตกแต่งร่างกายด้วยชุดไทยราชนิยมนะครับซึ่งเป็นชุดไทยที่ชาติอื่นไม่สามารถที่จะเรียนแบบได้นะครับรวมทั้งเครื่องประดับต่างๆนะครับถึงใครจะเรียนแบบยังไงก็ไม่สามารถที่จะสู้คนไทยใส่และประดับได้นะครับฉะนั้นสำนักงานตำรวจแห่งชาติจึงได้นำเสนอศิลปะวัฒนธรรมในเรื่องของลายลวดลายต่างๆของความเป็นไทยการแต่งกายของคนไทยรวมไปถึงดอกไม้ของไทยด้วยครับสำหรับขบวนรถบุพชาตินะครับปีนี้นะครับสภากาชาติไทยได้จัดขบวนรถบุพชาติทั้งหมดเนี่ย15ขบวนด้วยกันนะครับจึงขอเชิญชวนท่านผู้มีเกียรติทุกท่านนะครับที่อยู่ใกล้เคียงในกรุงเทพและปริมณฑลหรือต่างจังหวัดนะครับเข้ามาชมนะครับรถบุพชาตินี้นะครับจะมีให้ชมเฉพาะวันเดียวนะครับคือวันที่30นะครับนะฮะทั้งขบวนทั้งหมดนะครับแต่อาจจะมีบางขบวนที่สามารถจอดไว้ให้ท่านได้ชมได้อีกต่อจากนั้นไปประมาณสัก 3-4 วันนะครับโดยเฉพาะในขบวนของรถสำนักงานตำรวจแห่งชาติแห่งนี้นะครับจะจอดจนถึงวันที่2ตอนเย็นนะครับหลังจากนั้นเราก็จะเก็บนะครับขอเชิญนะครับรักรักพักดีวงจักรีไม่มีใครยอมน้องกล่าวประมง